กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606นั่นเองก่อนที่เข้าสู่ FS ต้องขอบคุณนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่นะร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินเมื่อกี้มาหลายสิบเหมือนกันส่งเข้ามาวันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ท่านให้กำลังใจครูอาถาขอบคุณมากอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทั้งที่ทำมาแล้วก็ดีหรือทำอะไรก็ตามเมื่อคืนพี่แดงน้อยที่ออสเตรเลียจากออสเตรเลียเลยใช่แล้วครับพอส่งนะฮะก็ส่งนะกระถิ่นร่วมมาด้วยนะครับชาวออสเตรเลียก็ดูเรานะใช่แต้องแต่งตัวหล่อๆนะครับต่างประเทศเยอะจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถรับชมได้แล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานได้2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เท่านั้นเขาสงสารอาจารย์อาสาแล้วแหละนะครับนะครับไม่ได้หรอกงานบุญครั้งใหญ่จะได้เดินตามรอยครัวรักษาน้อยแต่รักนานรักเหมือนพี่เป้าเอาล่ะนะตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าทีมงานยิ้มเลยมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มไงใครเครียดอยู่นี่ชมอาจารย์มีรอยยิ้มแน่นอนดูบ้านนี้ก่อนนะมวยคุณพัทธมนต์ค่ะเลขบ้าน 495/50 ค่ะบูชาเจ้าที่อย่างไรบูชานะฮะหลักบูชานะครับเรามีความเชื่อว่าเจ้าที่เป็นเทวดาก็ดีหรือพูดวิญญาณเนี่ยที่ดูแลรักษานะครับนะอันนี้ความเชื่อของเราพอเรามีแล้วเนี่ยเราก็สร้างศรัทธาด้วยคิดดีทำดีปฏิบัติชอบนะอันนี้เป็นหลักพื้นๆแหละแต่เพียงแต่ว่าเมื่อสวดมนต์เจริญสมาธิแล้วแผ่กุศลจิตที่ดีให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่ทางแล้วก็นะฮะใช้พระคาถาอินทวโปสวนังสักการะเทวานันจะสัมปสิทธิเมหลักที่การจะบูชาผลไม้เนี่ยมีก็มีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับบูชาสักการะส่วนแม่ยานางรถ7085กับ3012 3012ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆเข้ามาแต่ไม่หนักมากนะครับชื่อดีแล้วนะฮะมีทั้งธาตุลมธาตุลมกับธาตุน้ำคู่ในชื่อของท่านกับลายเซ็นนี้เลยครับคุณพัทมนคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับผ้ายันบรมครูพระพิราบ 5,000 ด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะแจกให้ท่านต่อไปแล้วคุณอำนาจคุณอำนาจค่ะหารายได้เสริมขายไข่หมึกทอดอ๋ออร่อยดีครับอร่อยอร่อยดีมากนะฮะแต่ครับแต่คอเลสเตอรอลสูงนะครับใช่ค่ะดูทิศทางว่าขายจะดีหรือเปล่านะคุณอำนาจนะฮะในทิศทางคุณเนี่ยโอเคน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะแสดงว่าได้สูตรพอดีขายค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วนี่ครับแต่ว่าระยะนี้เงินส่วนตัวนะฮะยังฝืดเคืองนะครับแต่ว่ารายได้จากการขายยังทำนะกิจการยังดีอยู่นะ อำนาจรับไปเลยพยานครูพิราบนะครับท่านนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุภชัยค่ะถามเรื่องงานกับการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรสุภชัยนะฮะการงานช่วงนี้นะฮะถูกเอารัดเอาเปรียบความคิดจากผู้ใหญ่แค่นั้นเล็กๆไม่มีแรงต่อเนื่องแรงกระทบอะไรแต่ว่าการเงินรั่วไหลรั่วซึมนะฮะแทงหวยก็ไม่ถูกนะฮะพอจะลงทุนก็ไม่ได้ช่วงนี้ขาลงเรื่องการเงินเซฟตัวไว้สักนิดก็แล้วกันครับนะเลขรถ5565เลขที่ยังไม่ออกนะครับจะออกไปแล้วอะไร25นะ8825ค่ะอ๋อ825ม้วยโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแต่ว่าคุณสุภชัยยังมีลุ้นต่อเรื่องโชคลาภแต่หวังได้กลางเดือนๆหน้ากลางเดือนนี้นะครับนะที่ถึงนะครับสุภชัยลายเซ็นนี้ครับแล้วก็ได้พยันครูพระพิราบ1ผืนด้วยนะครับสองท่านแล้วนะคะเป็นฝันและกำลังใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกนกค่ะทะเบียนรถ7502มีโชคลาภหรือเปล่าบูชาอะไรทำไมทำอะไรไม่สำเร็จเลยมันมี2ทางทำครึ่งๆกลางกับทำแล้วไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเพราะเรานะฮะถูกเบียดบังจากคนรอบข้างคุณเป็นคนใจดีเหมือนที่คุณพรณภัทรใช่ไหมเออเนี่ยที่มาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคล้ายๆกันแหละฮะสิ่งที่คุณเว้นช่วงระหว่างเรื่องคนนะห่างคนสักนิดนึงแล้วก็เริ่มด้วยตัวเองนะฮะอย่าไปลงทุนร่วมคนอื่นเก็บตัวแน่ๆนั้นต้องระวังนะครับแล้วบูชาอะไรดีบูชาสีคณะปฏินะฮะก็คือพระพิฆเนศนั่นเองนะฮะบูชาขอโชคขอลาภสร้างความสำเร็จนะเป็นปันกำลังใจให้กับเราได้ดียิ่งเลยครับคุณกนกตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องแผ่นที่3นะคะ3แล้วครับคุณอภิพัฒน์นะคะเลขบัตร831ขอลายเซ็นเตโชธาตุด้วยครับเดี๋ยวก่อนสระอิเดี๋ยวขอตีมือ1ครั้งก่อนสระอิไม่เอาต้องไข่ต่อเต่าสระอุสระอุแทนพอพิมพ์ผิดใช่อาจจะหาผิดไงจะเขียนได้ก็เขียนมาเลยครับนะมาดูอภิพัฒน์นะว่าอย่างนี้นะครับเลขมงคลของเรานะเลขมงคลเป็นเลขที่นะเหมาะสมกับคุณอภิพัฒน์คือเลข3และก็เลข7 37เลขที่ออกมอบให้คุณอภิพัฒน์เพราะว่า3ตัวเนี้ยเป็นเลขต่อเนื่องเรื่องความคิด7ตัวนี้เป็นเลขการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณเองอยู่กับที่ไม่ค่อยได้เสียสะตุ้งสะตังแต่ถ้าเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางลงทุนกิจการต่างถิ่นแดนไกลทำทรัพย์ให้ตัวคุณได้มากเยอะนะฉะนั้นลายเซ็นที่อยากจะได้เตโชธาตุอีกรูปลักษณ์นะฮะเซ็นแล้วก็สวยนะแต่รวยตอนใช้นะครับนะฮะสโลแกนของเขาคือเตโชกสินัง
นะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์เชื่อศรัทธาลายเซ็นก็เอาไปใช้แต่ใช้อย่าลืมลายเซ็นจะดีต้องเป็นหนึ่งคนดีคิดดีทำดีเผื่อแผ่ให้สังคมรับรองลายเซ็นจะเลิศครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธัญรัตน์ค่ะเลขบัตร219จะมีโอกาสย้ายที่อยู่หรือเปล่าล้านเปอร์เซ็นต์ย้ายแน่ครับเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันและผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านมาลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับผ้ายันบรมครูพระพิราบไปพักกันสักครู่ค่ะครับผม